ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครพน,นมนะครับทางด้านของนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพน,นมได้นําคณะหัวหน้าส่วนราชการศารทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆร่วมกันประกอบพิธีทาบุญตักบาทพระภิกษุสงฆ์สามเณรจานวน67รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันเจษฎาบาดิน ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุอตรดิต์นะครับทางด้านของนายเสถียรพลมาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบํำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมและทำรงความเป็นเอกกราชสืบมาจนถึงปัจจุบันนะครับ ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดแพร่นะครับประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปัมถมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หอประชุมตรีเทพสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับและที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนายจิระเกียรติภูมิสวัสด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมได้วางพานพุ่มเงินพุ่มทองเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยและประสุกรณิกรชาวกาญจนบุรีครับ